ร่องคลองตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งจะเป็นประตูน้ำอยู่ด้านนี้นะน้ำก็จะโฟลไหลผ่านไปนะครับผลไม้ก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขนุนนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะฮะด้านหลังผมจะเป็นคลองน้ำนะครับโอบล้อมนะฮะรอบสวนนะครับถ้าพี่น้องได้ดูได้ฟังแล้วก็มองเห็นนะครับปัญหาของเขาอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีกันในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับวันนี้แดดร่มลมตกนะฮะประมาณสักเกือบ4โมงเย็นนะผมก็เลยนะครับว่างๆก็จะพาพี่น้องเดินเข้าสวนเข้าป่าเนี่ยฮะพอดีวันนี้นะฮะแวะผ่านมาทางอำเภอท่าใหม่นะครับก็จะพาพี่น้องนะครับไปชมบ้านสวนผลไม้นะครับซึ่งเป็นบ้านสวนผลไม้ติดคลองนะฮะบนเนื้อที่นะครับก็อยู่ประมาณสักนะฮะ8ไร่3งานกับอีก4 14ตารางวาของตำบลเขาวัวนะฮะอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับบรรยากาศภายในสวนนี่ร่มรื่นนะครับเพราะว่าข้างสวนบริเวณสวนเนี่ยครับก็จะมีต้นไม้น้อยใหญ่นะฮะขึ้นชิดติดแนวคลองนะครับสลับไปกับต้นมังคุดนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือของเรานี่ก็จะเป็นมังคุดล้วนๆเลยนะครับเนี่ยอายุก็ประมาณสัก15ปี12ปีด้านขวามือนะครับแนวคลองนะครับคลองนี้เป็นคลองน้ำธรรมชาติเป็นคลองน้ำจืดนะครับพี่น้องนะก็จะเริ่มตั้งแต่บริเวณนี้นะครับเนี่ยน้ำใสสะอาดไหลวนไปเนี่ยเป็นน้ำคลองธรรมชาตินะครับคลองนี้มีชื่อว่าคลองท่ากรวดนะครับไหลมาจากนู่นแหละครับคลองท่าช้างคลองทรายวันนี้นะครับสุดหล่อมาต้อนรับอีกแล้วที่นี่เขาจะเลี้ยงขาวเลี้ยงขาวขาวมาเขามาเขามาเขามาวันนี้ก็จะเลี้ยงที่นี่จะเลี้ยงหมาไว้2ตัวนะครับผมมาประจำผมก็จะเรียกว่าน้องขาวกับนะครับน้องแดงโอเคพาดูหน่อยแล้วหน้าคลองนะครับเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่บริเวณแนวนี้นะครับเนี่ยหลักปูนนะครับยาวโอบในตัวของบ้านสวนไปเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของตัวบ้านนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านท้ายสวนนะฮะเหมาะสำหรับในเรื่องที่จะมาทำนะครับพี่น้องบ้านพักอาศัยนะครับซึ่งอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติแหล่งน้ำลำคลองไอน้ำจากคลองเนี่ยที่ระเหยขึ้นมาปะทะร่างกายเราเนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะครับว่าได้รับไอเย็นจากน้ำนะครับถูกโอบล้อมไปด้วยป่าไม้แล้วก็ธรรมชาตินะครับความโรแมนติกความคลาสสิกของเขาเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้ฮะเห็นแบบนี้นี่ลึกนะครับเนี่ยต้นไม้ใหญ่นะฮะก็จะขึ้นชิดแนวคลองไปแบบนี้ซึ่งเขาขึ้นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยโอ้อันนี้ดีงามจังเลยเนาะส่วนตัวบ้านนั้นนะครับเป็นบ้านลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะเนาะเป็นสไตล์ลอฟด้วยนะครับเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้เนาะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นนะครับเป็นลอฟหน่อยเป็นปูนหน่อยนะครับส่วนข้างบนนั้นนะครับเนี่ยจะเป็นชั้นลอยซึ่งจะมีห้องใต้หลังคาเนาะพี่น้องเนาะบ้านพี่เขาสะอาดสะอ้านแล้วก็น่าอยู่นะฮะปลอดภัยในเรื่องของนะครับระบบน้ำท่าเนี่ยคนดั้งเดิมคนโบราณเขาเนี่ยก่อนที่น้ำประปาจะมาถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของนะครับน้ำบาดาล น้ำดิบนะฮะน้ำจืดที่มาจากแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาตินะครับมากินมาดื่มก็เขามีเครื่องกรองนะฮะเมื่อกี้จะเห็นอยู่นะมีเครื่องกรองอยู่สมุนไพรข่าตะไคร้ใบกะเพราปลูกไว้กินกันเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ำดีดินดีนะครับอากาศดีนี่ครับเป็นบ่อน้ำลึกนะเขาเรียกว่าน้ำดิบเนี่ยสมิร์ดเนี่ยมีทั้ง2รูนะฮะเนี่ย2ท่อเนี่ยฮะเราก็จะสูบขึ้นมาจากมอเตอร์สูบน้ำเนี่ยที่มีอยู่2ตัวเนี่ยมีสวิตช์มีคัทเอาท์เนี่ยแจกจ่ายไปกับน้องๆสวนผลไม้นะครับในสวนของเราเป็นมังคุดก็ดีจะเป็นทุเรียนก็ดีมะยงชิดมะพร้าวหวานมะพร้าวน้ำหอมนะครับคลองจะโอบล้อมนะครับโอบล้อมตัวสวนโอบล้อมตัวบ้านโอบล้อมที่ดินเนี่ยแปลงเนี้ยไปนะครับหน้าคลองเนี่ยมีความกว้างขนาดที่ดินแบบเนี้ยไปเนี่ยนะ
ประมาณ230เมตรครับพี่น้องบริเวณส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรงเรือนนะโรงเรือนที่ใช้เพาะพืชนะครับไม้พันธุ์ต่างๆของเขานะครับที่ใช้เพาะนี่นี่ฮะทุเรียนเนี่ยพี่น้องที่จะเห็นเนี่ยนะก็จะมีทุเรียนตั้งแต่2ปี3ปีนะครับ5ปี6ปีเนาะทุเรียนนี้น่าจะอยู่ประมาณสัก30ต้นได้ไหมครับถ้าเกิดรวมต้นอายุประมาณสัก2ปี3ปีด้วยอะไรแบบนี้ครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับแซมด้วยกล้วยหอมกล้วยไข่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังผมจะเป็นคลองน้ำนะครับโอบล้อมนะฮะรอบสวนนะครับมีหน้ากว้างถึงนู่นแล้วครับ230เมตรซึ่งเหลือเฟือมากนะครับเหลือเฟือมากในเรื่องของน้ำจืดน้ำธรรมชาตินะฮะแต่มันเป็นแบบนี้ครับพี่น้องครับมันสวนผลไม้เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2โซนโซนที่ผมพาพี่น้องเดินมานั้นนะครับเราจะสังเกตที่เขาปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านแล้วก็ปลูกทุเรียนนะฮะนั้นจะเป็นที่สูงนะครับที่สูงกว่าบริเวณที่ผมจะพาพี่น้องเดินไปดูทางกอไผ่ตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยจะลุ่มหน่อยจะเป็นที่ต่ำหน่อยนะครับข้อเสียของเขานะครับของสวนนี้นะครับปัญหาของเขาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าพี่น้องได้ดูได้ฟังแล้วก็มองเห็นนะครับเผื่อนะฮะจะไปพัฒนาหรือว่ามาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับซึ่งทางเนี้ยที่เขาจะเน้นนะฮะเดี๋ยวโทษทีนะครับขอกลับกล้องเนี่ยที่เขาจะเน้นในเรื่องของนะครับการปลูกมังคุดหรือปลูกอะไรแบบเนี้ยนะฮะเนื่องจากบริเวณตรงเนี้ยที่ระดับส่วนเนี้ยนะฮะมันจะต่ำกว่าทางบริเวณที่มีบ้านปลูกนะครับนี่เป็นดินเดิมนี่เป็นทุนเดิมเลยนะครับปัญหาของเขาก็คือว่าเวลาที่น้ำนะครับฤดูน้ำหลากหรือฝนเยอะฝนชุกเนี่ยครับมันก็จะมีน้ำเนี่ยนะฮะวนเข้าไปเขาเรียกว่าไงครับน้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าไปจากช่องนี้ไงพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยช่องที่เราเห็นเนี่ยบริเวณเนี่ยมันจะตีอ้อมจะตีโค้งไซส์เข้ามานะฮะเนี่ยพอมันเยอะพอมันชุกปุ๊บฝนมันชุกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันหนุนอยู่บริเวณนี้ครับแต่ก็คือมาไม่นานนะครับมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับก็เราถึงสังเกตเห็นว่านะฮะเขาจะปลูกมังคุดไว้ในเรื่องของมังคุดเนี่ยเขาจะทนในเรื่องของนะครับรากเขาเนี่ยจะทนในเรื่องของน้ำเนาะครับแต่ถ้าพี่น้องนะครับไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่ได้คิดอะไรที่แบบว่าจะเอามาปลูกทุเรียนนะครับแล้วจะทำธุรกิจสวนผลไม้นะฮะหวังที่จะได้ธุรกิจนะฮะจากทุเรียนหรือผลไม้เนี่ยนะฮะก็นะครับอย่าให้คิดแบบนี้นะครับว่าถ้าจะซื้อทุเรียนนะฮะซื้อสวนทุเรียนซื้อสวนผลไม้นะฮะนะครับก็นะครับอาจจะไม่ตรงนะครับสเปคเท่าไหร่นักแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแล้วนะครับอยากจะได้เป็นที่อยู่อาศัยที่ให้ความร่มรื่นเป็นสวนผลไม้ที่ไม่ไกลตัวเมืองมากนักอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็โอบล้อมด้วยขุนเขาแล้วก็ธรรมชาตินะครับบริเวณนี้นะครับสามารถที่จะมาพัฒนานะฮะเป็นที่อยู่อาศัยเนาะเป็นแหล่งอยู่อาศัยได้นะครับส่วนข้างเคียงนั้นฝั่งนู้นก็เป็นของเพื่อนบ้านเรานะฮะเนี่ยน้ำจากบริเวณฮะจากที่สูงด้านบนนู้นนะครับซึ่งเป็นเชิงเนินไหลเขาเขาก็จะไหลโฟนะจากลำรางนะครับออกไปสู่ช่องคลองนั้นนะครับนี่ผมยืนอยู่นะครับเดินอยู่บริเวณนะครับด้านข้างของสวนนะนี่คือเป็นแนวแขกของเรานะฮะเราเดินอยู่เรายังเดินอยู่ในที่ดินแล้วนะครับเพราะฝั่งตรงข้ามตรงสูงเป็นเนินนั่นนะนะครับก็เป็นที่ดินในสิทธิครอบครองของเพื่อนบ้านเรานะครับที่ดินของเราแปลงนี้นะครับนะเอกสารสิทธิ์ของเรานะครับพี่น้องเป็นโฉนดครุฑแดงนะฮะโฉนดครุฑแดงนสสี่จอนะครับซื้อขายถ่ายโอนอีกก็นะฮะทันทีเลยนะครับซึ่งเอกสารเนี่ยนะฮะเคลียร์มากนะครับแดงขาวพาดูหน่อยลูกพาดูหน่อย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 นี่นะครับที่เห็นต้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไม้หอมหรือไม้กฤษณานะครับต้นใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะปลูกนะครับเนี่ยสลับกันไประหว่างมังคุดเนี่ยนะฮะแต่เมื่อกี้ที่บอกไปนะฮะมังคุดก็นะฮะ 80-90% นะครับบ้านสวนผลไม้เมืองจันแปลงนี้นะครับพี่น้องเราจะห่างจากตัวตลาดและอำเภอเมืองจันนะครับเนาะก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลเมตร
ห่างจากห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสจันทบุรี7กิโลเมตรแยกแต่ถนนนะครับพระยาตังเนาะเป็นถนน4เลนเนี่ยเข้ามาจนถึงบ้านสวนผลไม้แปลงนี้เนี่ยก็เพียงแค่ 2.9 กิโลเมตรครับพี่น้องครับแยกลงทางดินนะครับเข้าสวนมาเนี่ยเป็นทางดินขับรถเข้าผ่านสวนเข้ามาเนี่ย300เมตรครับพี่น้องครับสำหรับในเรื่องของราคาขายนะครับพี่น้องบ้านสวนผลไม้นะครับบนเนื้อที่8ไร่3งาน44ตารางวาแปลงนี้นะครับเปิดทำการขายกันอยู่ที่6ล้าน5แสนบาท6ล้าน5แสนบาทเอกสารเป็นโฉนดครุฑแดงนส4จซื้อขายถ่ายโอนก็ทันทีครับถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่0991463979หรือพี่น้องจะติดตามผมผ่านแพลตฟอร์ม YouTube เล่นที่ดิน Channelเป็นแฟนเพจ Facebook กันที่ได้ที่เล่นที่ดินเพจสำหรับวันนี้คลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ